รับผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของ DBS Explorer นะคะบรรยากาศนี่คือบรรยากาศจริงๆค่ะที่บูธของหลักทรัพย์ DBS Speaker ในงาน SET50 2015 นะคะคุณผู้ชมได้เห็นกันกับบรรยากาศคึกคักทีเดียวกับเรื่องของการมาหาข้อมูลความรู้เรื่องของการลงทุนแต่คุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเรายังพาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจโลกการลงทุนต่อช่วงที่2นี้ความน่าสนใจจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามรายละเอียดกันค่ะที่เราเลือกมาก็จะเป็นทั้งหมด5ตัวนะครับตัวแรกนะครับเราเลือกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุยนะครับเพราะว่าเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมากเลยนะครับคือในปี59นี่เราคาดไว้ที่ระดับ 7.2% นะครับแล้วก็ปี60นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 7.8% นะครับซึ่งตัวนี้ที่เราไฮไลท์เป็นตัวสีน้ำเงินนั้นก็จะเน้นในเรื่องว่าเงินปันผลเนี่ยสูงมากนะครับซึ่งตัวนโยบายของเขาเนี่ยจ่ายปันผล 100% ก็คือเรียกได้ว่ากำไรต่อหน่วยมีเท่าไหร่นี่จ่ายหมดเลยทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างไตรมาสอาจจะจ่ายไม่ถึง 100% แต่พอครบปีแล้วเนี่ยก็จะเป็น 100% ทุกครั้งนะครับแล้วก็คาดการณ์อัตราการเติบโตกำไรของเขาเนี่ยจะไม่สูงมากนะครับก็คือประมาณ 4-5% ต่อปีแต่ว่าในแง่ของธุรกิจแล้วตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ CPNRF นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบกับสมุยเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่จ่ายเงินปันผลได้สูงเช่นกันนะครับก็คือปี59เนี่ย 7.2% แล้วก็ปี60อยู่ที่ระดับ 7.9% นะครับซึ่งตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือว่าในปี58ที่ผ่านมามีการปิดทรัพย์สินตัวหนึ่งของเขานะครับที่สำคัญก็คือเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับมีการรีโนเวทนะครับก็เลยทำให้ตัวอัตราการเข้าเช่าเนี่ยมันจะลดลงไปชั่วคราวแต่ว่ากำหนดการเสร็จเฟส1นะครับเฟส1ของเขาเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นเอาในปลายปีนี้แล้วซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะกลับมาสดใสมากๆเลยก็คือกลับมาเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากลับมาให้ดำเนินการเราไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็คือว่าหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงให้สวยงามไปแล้วสามารถที่จะดึงผู้ใช้บริการมาใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วนะครับก็จะทำให้สามารถขึ้นค่าเช่าได้ด้วยตัวถัดไปจะเป็นกองทุนรวมอสังหา Tesco โลตัส Retail Growth นะครับซึ่งตัวนี้นี่ก็จะมีเงินปันผลที่สูงเช่นกันนะครับปี59ประมาณ 6.2% แล้วก็ปี60เนี่ยอยู่ที่ 6.4% ที่สำคัญคือศูนย์การค้าของเขานั้นมีอัตราการเข้าเช่าที่น่าประทับใจก็คือว่ามากกว่า 99% นะครับก็เรียกได้ว่าเกือบเต็มจะเต็ม100อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีผู้เช่าที่จะให้รายได้สม่ำเสมอนั่นเองนะครับโดยที่ว่าแนวโน้มรายได้ค่าเช่าก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันก็อ่อนตัวลงบ้างตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่เนื่องจากแบรนด์ของ Tesco ที่ดึงคนได้มากเนี่ยมันก็จะทำให้เขาได้รับผลกระทบน้อยกว่าสำหรับศูนย์การค้าที่มีการได้รับความนิยมน้อยกว่านะครับทีนี้ในตัวสุดท้ายในส่วนของผมนะครับที่เราสำรวจโลกเราสำรวจหุ้นโดยการมาดูว่าหุ้นตัวไหนให้ปันผลสูงก็มีอสังหาริมทรัพย์ตัวหนึ่งที่หลุดเข้ามาที่ไม่ใช่กองทุนอสังหานั่นคือ AP Thailand นะครับจุดเด่นก็คือว่าจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำเงินเนี่ยเรายังเขียนถึงปี58อยู่ไม่เหมือนกับกองทุนเมื่อกี้นี้ที่เราเขียนไปปี59เลยเป็นเพราะอะไรเพราะว่า AP นั้นยังไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างการเลยเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อหุ้น AP นะจะได้เต็มไปสำหรับเงินปันผลในงวดปี58นะครับซึ่งเราก็คิดว่าไม่เลวเลยนะครับปีนี้ Dividend Yield ก็อยู่ที่ประมาณ 5.3% แต่ทีนี้เนื่องจากว่าในปี59เนี่ยผลการดำเนินงานก็จะมีกำไรที่เติบโตไม่มากนะครับก็จะมี Dividend Yield ใกล้เคียงกับปี58ที่ 5.3% แต่ว่าพอถึงปี60แล้วเนี่ยจะก้าวกระโดดไปถึง 7.1% เนื่องจากคอนโดที่เขาร่วมทุนกับ Mitsubishi Estate เนี่ยจะไปรับรู้รายได้เยอะในปี60นะครับก็จะทำให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงไม่ถึง 7.1% ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเขาทีนี้ในเรื่องของไตรมาส3ของเขาที่ประกาศผลประกอบการออกมาก็ดูงบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามีการโอนคอนโดไม่เยอะแต่ว่าในไตรมาส4นี้นะครับจะมีแบ็กหลอกคืออะไรก็คือยอดขายรอโอนเนี่ยถึง 6,000 ล้านบาทจะเข้ามาโอนในไตรมาส4นะครับก็คาดว่าจะทำให้กำไรในไตรมาส4ฟื้นตัวจากไตรมาส3อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เหมือนกับตัวปันผลเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่ากำไรปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าก็อาจจะโตแค่ตัวเลขหลักเดียวแต่พอไปถึงปี60นะครับจะกำไรจะโตถึง 35% นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าแบ็กหลอกหรือว่ายอดขายล่วงหน้าของเขาเนี่ยตอนนี้ก็สูงถึงเกือบ 13,000 ล้านนะครับซึ่งมันก็เซ็กเคียวรายได้ปีนี้ไม่น่าพลาดแล้วก็คือ 96% ทำขายแนวราบอีกหน่อยหนึ่งก็ครบร้อยแล้วนะครับส่วนปีหน้าก็ไปรอแล้ว 19% แล้วก็ปี61อีก 11% นะครับอันนี้เป็นในเงื่อนไขนะครับว่าถ้าตลาดนั้นจะมีการทิ้งเรื่องของการไม่สร้างนิวโรแล้วก็ขึ้นไปได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดนั้นตัวเลขที่ควรจะเห็นเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งประมาณ 1,500 ก็คือรีบาว2ใน3ของสิ่งที่ลงไปนะครับงั้นตลาดในภาวะแบบนี้ยังไม่เห็นตำแหน่งนั้นเลยดังนั้นน้ำหนักในการปรับตัวเนี่ยเราต้องบอกว่าโครงสร้างตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนก็แสดงว่าถ้าเราเอาตัวนี้ไปแอพพลายกับคุณอาภาพรที่พูดถึงในช่วงต้นนะครับว่าหุ้นไทยยังมีความผันผวนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะอ่อนตัวลงตัวเทคนิคเข้าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าโอกาสที่จะอ่อนตัวลงจากภาพนี้ยังคงมีอยู่นะครับงั้นลักษณะแบบนี้มองในเรื่องการปรับตัวลดลงได้ง่ายกว่าตัวที่จะทำให้มีการปรับตัวแล้วไม่คือโอกาสที่จะไม่นิวโรหรือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นใน 3-6 เดือนเนี่ยก็คือต้องเห็นตำแหน่งที่ 1,500 ขึ้นไปซึ่งณวันนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมฮะงั้นในลักษณะของแบบนี้ต้องตอบว่าเราทิ้งน้ำหนักกลับมาที่สไลด์ตัวแรกก่อนว่าตำแหน่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นคือตำแหน่งโลนี้นะครับประมาณ 1,200 งั้นนัยยะของเทคนิคนะครับจากภาพตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเราให้นัยยะของการอ่อนตัวลงในตำแหน่งใกล้ๆโลเดิมก็คือประมาณ 1,200 เป็นทิศทางหลักคำถามก็คือว่าสำหรับคนที่มีหุ้นที่เกี่ยวกับเซกเตอร์หลักไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็น ICT 3 เซกเตอร์นี้อยู่ในเงื่อนไขที่มีสิทธิ์ที่จะอ่อนตัวลงต่อทั้งหมดนะครับงั้นในเงื่อนไขนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการอ่อนตัวลงทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะชี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะข้ามไปหาคุณพงษ์พัฒน์นะครับก็คือที่เขาจะดูว่าป้องกันความเสี่ยงได้ยังไงเนี่ยก็คือมาที่ตำแหน่งนี้นิดนึงคือปัจจุบันอันนี้เป็นโครงสร้างที่อัปเดตที่สุดนะครับก็คือตลาดนั้นเนี่ยถ้าเรามองในแง่ทางเทคนิคนะครับก็คือการเคลื่อนไหวแล้วหลุดเส้นค่าเฉลี่ยหลุดเส้นเทรนไลน์ที่เป็นอัพเทรนไลน์ย่อยๆตรงนี้นะครับลักษณะของตรงนี้ฟ้องในเรื่องความอ่อนด้อยอ่อนแอของสัญญาณทางเทคนิคนะครับงั้นถ้าเรามองในภาพนี้แล้วเราบอกว่าเมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้เราบอกว่าตำแหน่ง 1,500 คือตำแหน่งถัดไปที่จะทำให้ตลาดนั้นมีโอกาสที่จะไม่ลงต่อก็ได้อันนั้นอยู่ในเงื่อนไขว่าน้อยที่สุดในภาพระยะสั้นคือตั้งแต่ณเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนหน้าสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าตลาดนั้นควรกลับมายืนเหนือเส้นอัพเทรนไลน์เส้นนี้ให้ได้ณตัวเลขที่ตำแหน่งก็คือ 1,400 ก็แสดงว่าสำหรับคนที่เป็นนักเก็งกำไรตำแหน่งที่ดัชนีตลาดสูงกว่า 1,400 ถือว่าน่าสนใจที่จะเก็งกำไรแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้มีการขยับขึ้นมาที่ไฮเดิมที่ตรงนี้คือ 1,430 กับตำแหน่งนี้ที่มีโอกาสลุ้นได้มากสุดก็คือประมาณ 1,500 สำหรับการเล่น 1-2 เดือนดังนั้นจากตำแหน่งนี้สำหรับคนที่เก็งกำไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเก็งกำไรในเรื่องของตัวแบงค์ที่ลงมาเยอะนะครับถ้าเราไปดูให้ดีเนี่ยแบงค์กสิกรไทยกับไทยพาณิชย์เนี่ยเราเห็นสัญญาการอ่อนตัวลงเยอะมากงั้นถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงซื้อนะครับโดยที่จะเล่นภาพรีบาวก็ต้องบอกว่าต้องให้ดัชนียืน 1,400 แต่ถ้าเกิดในทางกลับการยืนไม่ได้ก็ให้ซื้อ2ตัวนี้ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่ง 1,200 ที่จะเป็นโลในหุ้นเซกเตอร์หลักๆหรือว่าในตัว SET50 ด้วยเนี่ยการเฮดจิ้งของหุ้นหลักๆเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะฮะถามว่าแล้วถ้าเซตเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือ 1,400 ได้แล้วมีโอกาสลงมาทดสอบ 1,200 เนี่ยถามว่าเราควรจะทำยังไงนะฮะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีการเฮดจิ้งพอร์ตโดยการใช้ฟิวเจอร์นะครับโดยที่ระดับถ้าเราดูทางเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ระดับประมาณ1,200เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับตัว SET50 เนี่ยที่อยู่ระดับประมาณ800นะฮะก็คืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเรามีการ hedge ไว้ในตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันจะสามารถเอากำไรของตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็มาชดเชยกับพอร์ตการลงทุนที่มันลดลงได้นะฮะในระยะสั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับคือของตัว SET50 เองเนี่ยถ้ายังไม่สามารถไปทำไฮใหม่นะครับตามหลักการของเทคนิคเนี่ยถ้ายังไม่มีนิวไฮเนี่ยเทรนมันก็ยังเป็นแนวโน้มแกว่งตัวลงอยู่นะครับที่ยังไม่มีไฮเหนือ920เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังการอ่อนตัวลงได้อยู่นะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่ปัจจัยเนี่ยความระดับตลาดเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่ปัจจัยเดียวเนี่ยที่อาจจะพอหนุนตลาดในช่วงสั้นเนี่ยคือเรื่องแรงซื้อของกองทุนเรื่อง LTF RMF นอกนั้นผมยังไม่เห็นปัจจัยบวกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว multiple ที่สูง PE ที่สูงนะครับ earning ที่ อาจจะยังดูไม่มีโกรทถ้าตัวน้ำมันยังไม่ขึ้นไปมากๆนะครับก็อาจจะยังมีความเสี่ยงด้านขาลงอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยคือต้องราคาน้ำมันเนี่ยต้องขึ้นไปแบบเยอะมากๆถึงจะชดเชยการปรับตัวลงของกำไรของกลุ่มธนาคารหรือว่ากลุ่ม ICT ได้นะครับได้เห็นภาพรวมนะคะในเรื่องของการลงทุนกันไปแล้วจากทางด้านของนักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์ DBS และอย่าลืมใช้โปรแกรมช่วยเทรดอย่าง BrainBox นั้นช่วยคุณผู้ชมหาจุดซื้อจุดขายจุดตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการ DBS Explorer หมดลงแล้วนะคะดิฉันโสภา ฉันทารุ่มไอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ